เรียนออนไลน์กับฝนค่ะ Study at home นะคะเรียนยังไงให้รอดเรียนยังไงให้ไม่หลับเรียนยังไงให้มีประสิทธิภาพสนุกลุ้นระทึกแสนสาหัสครบทุกรสชาติเลยอ่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับฝนธนทชัดนะคะในช่องติดฝนก็วันนี้เราจะมาติดฝนกันแบบทั้งวันเลยเนื่องจากว่าก็ออกไปไหนไม่ได้นะคะแล้วก็มีเรียนออนไลน์ด้วยก็เลยอยากจะทำวอล์กที่แบบว่าเรียนออนไลน์กับฝนค่ะ Study at home นะคะฝนเชื่อว่าหลายๆคนน่ะก็เจอแบบสถานการณ์เดียวกันอยู่ก็คือต้องเรียนที่บ้านถามว่าเรียนยังไงให้รอดเรียนยังไงให้ไม่หลับเรียนยังไงให้มีประสิทธิภาพนะคะเพราะว่าฝนว่านี่ก็เข้าแบบปีที่2แล้วในการที่หลายๆคนต้องเรียนออนไลน์ Study from home แล้วมันแบบซัฟเฟอร์เรารู้สึกว่าแบบฝนน่ะเรียนปริญญาตรีจบมาแบบ 4-5 ปีแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้มาเรียนปริญญาตรีแต่เป็นใบที่2คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะถ้าเกิดไม่ได้มาเรียนปริญญาตรีอีกใบก็คงไม่ได้มีโอกาสมาทำคลิปสตัดดี้ออนไลน์แบบสตัดดี้วิสมีเนาะเพราะว่าก็พ้นวัยเรียนมามากๆแล้วปีนี้แบบเสร็จแล้วอะแต่เราก็ยังแบบรักการเรียนแล้วก็เลยอยากหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเมาส์ก่อนเลยละกันหลายๆคนก็ถามว่าแบบทำไมไม่เรียนต่อปริญญาโทไปเลยทำไมถึงแบบมาเรียนเป็นปริญญาตรีอีกใบนึงก็อยากจะบอกณจุดๆนี้นะคะว่าก็คิดนะคิดว่าจะเรียนต่อโทตั้งแต่ตอนจบใหม่ๆแล้วแต่ว่าพยายามหาคณะที่สนใจอะไรเงี้ยก็พบว่าหลายคณะมันก็จะรีควายว่าแบบอยู่จะต้องจบปริญญาตรีมาก่อนถึงจะสามารถต่อสายนี้ได้หรือว่ามันต่อได้แต่มันเป็นแบบไม่เต็มรูปแบบอะค่ะซึ่งฝนน่ะสนใจคณะนิติศาสตร์แล้วก็เท่าที่หาข้อมูลมาส่วนใหญ่อะมันก็มีแบบบิสเนสที่มีเกี่ยวกับลออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดให้มีความรู้แน่นๆรู้จริงในสายงานนี้มันก็ต้องกลับมาที่ปริญญาตรีฝนก็เลยตัดสินใจว่าเรียนเป็นปริญญาตรีใบที่2นะคะแล้วก็พบว่าแบบสนุกลุ้นระทึกแสนสาหัสคือแบบครบทุกรสชาติเลยอะแล้วแถมแบบต้องเรียนที่บ้านอีกอะไรอย่างเงี้ยฝนเชื่อว่าหลายๆคนอะสมมุติน้องๆม.ปลายใช่ไหมคะแทนที่จะมีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตกับเพื่อนๆในโรงเรียนได้ทำกิจกรรมได้เจอคุณครูมีชีวิตช่วงวัยรุ่นที่แบบมันดีมากๆเลยเพราะว่าตอนม.ปลายฝนรู้สึกว่าเราตั้งใจเพื่อจะเข้ามหาลัยแต่ความสุขใหญ่ๆส่วนนึงเลยก็คือสังคมในชีวิตรั้วมัธยมรั้วมหาลัยแล้วการที่แบบเราขาดชีวิตส่วนนั้นไปอะคือจิตใจมันห่อเหี่ยวมากจริงๆมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะฝนรู้สึกว่ามันเสียดายช่วงเวลาที่แบบที่ดีๆที่มันควรเป็นความทรงจำที่ควรเป็นแบบครั้งหนึ่งในช่วงวัยที่มันควรจะได้เจอแต่มันก็เจอไม่ได้เพราะสถานการณ์โควิดคือซัฟเฟอร์แทนทุกคนจริงๆแล้วก็แบบต้องเรียนออนไลน์เรียนคนเดียวการจะคุยกับเพื่อนมันก็ไม่เหมือนเรียนในห้องแล้วก็แบบสามารถดิสคัสกันได้หรือแบบเอ้ยเลิกเรียนเราไปอ่านหนังสือด้วยกันนัดติวอะไรเงี้ยคือบรรยากาศการศึกษาใน2ปีนี้ฝนรู้สึกว่าแบบมันแย่มาแล้วเพื่อนๆคนหลายคนที่แบบไปต่อโทเมืองนอกอ่ะก็ต้องบินกลับมาเรียนออนไลน์ที่ไทยแล้วแบบค่าเทอมอะค่าเช่าห้องที่เขาแบบไม่ได้เวฟให้อะไรเงี้ยเชื่อว่าทุกคนมีความซัฟเฟอร์เรื่องการศึกษามากๆอยู่แล้วนะคะตัวฝนเองก็แบบเห็นแล้วก็เศร้าใจแทนอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าวันนี้เรามาสนุกสนานกับการเรียนออนไลน์ให้ตัวเราแบบใช้พลังงานของเราในการศึกษาได้อย่างเต็มที่แม้ว่าจะต้องเรียนคนเดียวที่บ้านไม่ได้พบปะผู้คนก็ตามทำยังไงให้รอดนะคะก็มารอดไปพร้อมๆกันค่ะสู้แม่กองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะไข่ดาวมะเขือเทศแอสพารากัสแฮชบราวน์แอนด์เบคอนนี่คือมื้อสายของเรานะคะแต่เป็นมื้อแรกของวันเลยกินเข้าไปสิแฮมฮัลโหลกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะตื่นเช้ามาเนี่ยอย่าลืมหาอะไรทานไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้นมซีเรียลโยเกิร์ตอาหารเต็มรูปแบบหรือแบบ whatever ที่ทำให้เรามีพลังงานนะคะถ้าเกิดใครรู้สึกว่าแบบไดเอทอยู่ไม่อยากกินอะไรเลยคือฝนน่ะก็เคยทำอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกว่ามันส่งผลกระทบกับทั้งวันมากเกินไปคือเราสามารถเลือกอาหารทานได้แต่อย่างดเลยเพราะว่ามันจะเป็นพลังงานให้เราสมมติแบบเราง่วงๆเหนื่อยๆซึมๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเรียนมันก็แบบยมๆกว่าเดิมต้องกินทุกคนเราต้องกินเรามากินไปด้วยกันเถอะอาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญอาหารมื้อไหนก็สำคัญอ๋อแล้วก็เห็นหน้าแน่นอย่างนี้นะคะการแต่งหน้าแต่งตัวเพื่อมาเรียนออนไลน์เนี่ยเป็นกำลังใจของฝนเพราะฝนรู้สึกว่าการที่เราตื่นมาแต่งหน้าแต่งตัวรู้สึกว่าโอเควันใหม่แล้วเราจะต้องลุยต่อไปเราจะพร้อมกับการต้อนรับสิ่งใหม่ๆคือก็เคยแบบตื่นมาใส่ชุดนอนเรียนอยู่ที่บ้านเลยแล้วพบว่าแบบยมสำหรับฝนมันหมายความว่าแบบอาการเหมือนเฟ้นไฟเหี่ยวๆค่ะคือแบบมันแบบโอ๊ย
างเงี้ยก็ลุกขึ้นมาแต่งหน้าทำผมนะคะกินข้าวดีกว่าจะได้มีกำลังใจในการเรียนให้ตัวเองนี่คือซากอารยธรรมของเมื่อวันก่อนนะคะทิ้งเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเดี๋ยวเรามาเคลียร์โต๊ะใหม่เพื่อเป็นของวันนี้กัน Let's go มันก็คลีนโต๊ะสำหรับวิชาเมื่อวานออกเรียบร้อยนะคะก็เตรียมเรียนวิชาของวันนี้ซึ่งโน้ตต่างๆก็จะเก็บใส่แฟ้มไว้เป็นวิชานะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยเป็นวิชาที่แบบเรียนค้างเอาไว้นานแล้วตอนนั้นอะยังไม่ได้ซื้อสมุดเป็นเล่มๆก็เลยยังอยู่ใน A4 แบบนี้นะคะแต่หลังจากนั้นก็พบว่าฝนแบบไปเจอหนังสือเขาเรียกว่าอะไรสมุดโน้ตเนาะหน้าตาอย่างนี้ใช้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ากระดาษเขาเขียนลื่นเล่มนึงเนี่ย80แผ่น155บาทเนี่ยก็ถือว่าแพงนะคะแต่ว่ามันแบบเขียนดีจริงๆอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าสีมันเป็นสีถนอมสายตาด้วยเป็นกระดาษถนอมสายตานะคะลื่นมากเขียนง่ายแบบลงดินสอลงไฮไลท์แล้วแบบไม่ซึมไม่ขาดแต่มันมีความเหมือนเป็นกระดาษ A4 แหละไซส์ A4 เลยข้อดีคือแบบกระดาษมันลื่นมากจริงๆค่ะเวลาที่เราเขียนไปแต่ละหน้ามันไม่ทะลุถึงกันอ่ะเอามือลูบไปก็คือแบบมันหนากำลังดีอะค่ะแบบใครที่รู้สึกว่าอยู่บ้านแล้วมันเงียบเกินไปมันไม่มีสมาธินะคะตัวฝนเนี่ยเลือกเปิดเพลงค่ะเลือกเพลย์ลิสต์ว่าแบบเป็น study song piano concentrate นะคะเดี๋ยวฝนจะแปะเพลย์ลิสต์ไว้ให้ค่ะว่าฝนเสิร์ชว่าอะไรนะคะหรือจะเป็นแบบ cafe song ใน YouTube ก็มีเยอะมากๆนะคะเพื่อให้บรรยากาศในห้องของเราเนี่ยน่าเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะเพลงพร้อมอาหารอิ่มเรียบร้อยแล้วก็มาดูวิชาที่จะมาเรียนวันนี้กันได้เลยค่ะนี่คือความเป็นไปของการศึกษาฝนนะคะเทอมนี้ฝนลงทั้งหมด1 2 3 4 5 6วิชาด้วยกันนะคะเรียนจบไปแล้ว4จริงๆอันนี้ก็จบแล้วเพราะว่าอ่านหนังสือจบเล่มแล้วเลยไม่ได้ดูเทปบรรยายส่วนอันนี้เนี่ยมันจะมีให้เลือก2เซกชันคือจะเรียนเซกชันไหนก็ได้ซึ่งเราจะเลือกเซกชัน1หรือเซกชัน2ก็ได้แค่เป็นอาจารย์คนละท่านแต่เนื้อหาเนี่ยครอบคลุมเรื่องการออกข้อสอบแต่กลายเป็นว่าวิชามหาชนเนี่ยอาจารย์แจ้งว่าอาจารย์ทั้ง2เซกชันน่ะจะออกข้อสอบกันคนละพาร์ทซึ่งแบบอาจจะทำให้เนื้อหามันไม่ครอบคลุมหรือว่าไม่ละเอียดเท่าแนะนำให้เรียนทั้ง2เซกชันเลยก็กลายเป็น24ครั้ง wow. ครั้งละประมาณชั่วโมง50และเซว่าแบบเกือบ2ชั่วโมงก็คือแบบ เยอะมากๆเลยนะคะปกติถ้าเกิดว่าเป็นการเรียนเนี่ยในช่วงเวลาที่ไม่มีโควิดเราสามารถเลือกได้ระหว่างที่ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะหรือว่าจะเรียนออนไลน์ไลฟ์ที่บ้านก็ได้ซึ่งปกติตอนนู้นที่เพิ่งสมัครไปอ่ะคือโควิดมันซาลงแล้วก็สามารถไปเรียนที่มหาลัยได้แต่ว่าฝนอ่ะติดงานก็เลยไม่ได้ไปก็ตั้งใจว่าโอเควันไหนไม่มีละครเนี่ยฝนก็จะตื่นไปเรียนที่มหาลัยเพราะว่าแบบอยากพูดคุยกับคุณครูในเนื้อหาที่ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยนะคะปรากฏว่าก็อดก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีไลฟ์ด้วยเพราะว่าอาจารย์ก็ไปสอนมหาลัยไม่ได้ก็ได้ดูเป็นการเรียนแบบเอาเทปของปีที่แล้วมาเรียนนะคะแต่ว่าระบบสารสนเทศของรามคำแหงเนี่ยในเรื่องของการเรียนย้อนหลังฝนว่าดีแต่วันนี้จะเรียนอะไรบ้างเนี่ยฝนก็จะลิสต์ไว้นะคะเพื่อแบบจะได้ achieve ลิสต์นั้นๆในแต่ละวันมันจะได้มีเป้าหมายเดี๋ยวมาดูกันว่าฝนลิสต์ยังไงนะคะฝนลิสต์เอาไว้แบบนี้เลยนะคะในแต่ละวันต้องบอกว่าอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนว่าแต่ละคนมีพฤติกรรมการอ่านแบบไหนนะคะแต่ของฝนฝนเป็นคนที่แบบถ้าไม่มีแผนการอ่านการเรียนเนี่ยคือฝนเราไม่สามารถ achieve goal ในวันนั้นได้ก็จะ list ไว้ตั้งแต่ 9:00 น.ตื่นอาบน้ำ 10:00 น.แต่งหน้าทำผมแต่งตัว 10:00 น.เริ่มจัดของเตรียมเรียน 12:00 น.ล้างให้เรียบร้อยนะคะ 13:00 น.เรียนวิชานี้ 2 ชั่วโมงต้องจบจบเสร็จแล้วก็เบรกประมาณชั่วโมงหนึ่งแก้เครียดทำอะไรก็ได้อยากทำอะไรก็ทำเล่นโทรศัพท์อะไรก็ได้แต่ระหว่างที่เรียนเนี่ยจะไม่แตะโทรศัพท์เลย 4:00 น.นะคะเริ่มเรียนอันที่ 3 6:00 น.ต้องจบอันที่ 3 จบแล้วก็ทานข้าวเสร็จแล้วก็ว่างค่ะแต่หลังจากว่างหลัง 6:00 น.ใช่มั้ยคะเราก็จะมีเวลาจนถึงดึกก็อยู่ที่ว่าใครจะมีใจเรียนต่อก็เรียนได้นะคะตอนนี้วันนี้ฝนจะเรียนทั้งหมด2เทปด้วยกันแล้วพอเราเสร็จแต่ละอันใช่ไหมเขาก็จะติ๊กนี่ไงติ๊กไปเลยเป็นเวลาอันสมควรแล้วที่จะต้องไปเรียนนะคะเดี๋ยวเปิดเว็บให้ดูว่าหน้าตาเว็บเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวมาเรียนกันดีกว่า
นค่ะวันนี้ฝนเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะไปออกกำลังกายแล้วก็อาบน้ำนอนคือทานข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยเรามีคลิปออกกำลังกายที่แบบใช้เล่นบ่อยๆตอนที่อยู่ที่บ้านใครอยากรู้นะคะว่าฝนใช้คลิปไหนออกกำลังกายอยู่ที่บ้านเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามานะคะถ้าคอมเมนต์เยอะเนี่ยจะได้รวบรวมเป็นแบบข้อมูลในคลิปหน้าว่าอยู่บ้านแล้วออกกำลังกายอะไรดีมีทั้งแบบแขนหน้าท้องฟูลบอดี้คาร์ดิโอนะคะแล้วก็แบบมีเน้นเฉพาะส่วนด้วยหวังว่าสาวๆจะถูกใจถ้าใครอยากดูเป็นแบบคอนเทนต์หน้าคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะส่วนวันนี้ภารกิจสำเร็จแล้วเพื่อนๆนะคะเรียนเป็นยังไงกันบ้างก็บอกว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะว่าแบบระวังแผนการเรียนในแต่ละวันยังไงดีให้แบบมีกำลังใจในการเรียนให้จบแล้วก็โอเค achieve ภารกิจในวันนั้นๆนะคะโอเค it's time to go bye bye